วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเทปนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาเพื่อมาชมการแข่งขันฟุตซอลนะคะในรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งทางด้านวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาเขาได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษานั้นนะคะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใส่ใจกีฬาและเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะทั้งนี้นะคะมีคณะครูอาจารย์แล้วก็นักเรียนนักศึกษาทุกคนให้ความสนใจแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสวัสดีครับอาจารย์ยงศักดิ์ชัยภาพนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาครับสำหรับวันนี้จัดกิจกรรมกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติดนะครับโครงการ 2B No. 1วัตถุประสงค์นะครับให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับไม่ออกกำลังกายแล้วก็ห่างไกลยาเสพติดแล้วก็มีความรักในหมู่คณะมีความสามัคคีเสียสละนะครับกิจกรรมจะมีสิ้นสุดวันที่7นะครับธันวาคมพุทธศักราช2560นะครับโดยท่านผู้จัดการครับดร.มาริกาจันทบุตรจะให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนะครับช่วงเวลาประมาณ 14:30 นาทีจนถึง 16:30 นาทีนะครับก็กิจกรรมนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากลูกศิษย์ทุกคนนะครับแล้วก็หลังจากจบกิจกรรมนี้ครับปีหน้าเราจะมีกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงนะครับเป็นการแข่งขันกีฬาเซปักตะก้อนะครับนะชิงเงินรางวัลนะครับที่1 2 3เรามีทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาทุกคนครับก็ส่วนตัวอาจารย์นะครับที่มีความรู้สึกกับลูกศิษย์ทุกคนนะครับ อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจเรียนเป็นอันดับหนึ่งก่อนแล้วก็การกีฬาเป็นอันดับสองนะครับจริงๆแล้วการเรียนกับการเล่นกีฬาเนี่ยเป็นของคู่กันแล้วก็ตลอดถึงการพัฒนาตัวเองในด้านทักษะวิชาชีพนะครับซึ่งต่อไปนี้จังหวัดชลบุรีเราหรือพัทยาเองเนี่ยจะอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับ EEC นะครับซึ่งพวกเราทุกคนจะต้องพัฒนาตัวเองทั้งด้านภาษาอังกฤษแล้วก็ความรู้ความสามารถนะครับทุกๆด้านเพื่อไปตอบโจทย์ของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็จังหวัดระยองนะครับซึ่งพวกเราเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพในศตวรรษที่21นี้ให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวให้ดีนะครับหลังจากนี้ไปอีก3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับจะต้องมีเศรษฐกิจใหม่เกิดขึ้นในชลบุรีพัทยาแล้วก็พวกเรานี่แหละจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมบ้านเราต่อไปครับในปัจจุบันนี้นะคะวัยรุ่นมีความอยากรู้แล้วก็อยากลองในสิ่งที่ไม่ดีนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดทางวิทยาลัยเองก็เห็นความสำคัญจึงได้จัดการแข่งขันขึ้นเพื่อให้นักศึกษานั้นได้เล่นกีฬาได้ออกกำลังกายนะคะและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาเองทั้งได้สุขภาพที่ดีนะคะได้เพื่อนได้มิตรภาพและความสามัคคีในหมู่คณะและรวมไปถึงการต่อยอดนะคะในอาชีพหรือความใฝ่ฝันของตัวนักกีฬาเองด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวราตรีเอี่ยมองค์ค่ะเป็นกรรมการตัดสินนะคะในฟุตซอลนะคะกรรมการเทคนิคนะคะก็จากที่สังเกตนะคะเด็กที่เล่นในแมตช์นี้นะคะก็ใช้ทักษะทางการเล่นกีฬานะคะเพื่อการออกกำลังกายนะคะเล่นเพื่อความเป็นมิตรและความเป็นพี่น้องกันในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยานะคะสำหรับความรู้สึกนะคะในการเล่นกีฬาในครั้งนี้นะคะนักกีฬานะคะส่วนใหญ่เล่นฟุตซอลเป็นนะคะแล้วก็รู้กติกามารยาทในการเล่นดีนะคะก็ความรู้สึกนักกีฬาเขามุ่งมั่นนะคะมีความตั้งใจในการที่จะเอาชนะนะคะเพื่อที่จะเป็นเลิศนะคะเป็นหนึ่งในจ่าฝูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณว่าอยากเป็นที่หนึ่งนะคะอยากชนะเลิศแต่เล่นด้วยน้ำใจนักกีฬาค่ะค่ะถึงนักกีฬานะคะที่เป็นผู้เล่นนะคะถึงจะเล่นได้หรือเล่นไม่ได้นะคะ
อยากจะให้พัฒนาทักษะในการเล่นนะคะฝึกซ้อมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เล่นเพื่อรักสุขภาพนะคะอย่ามุ่งมั่นเพื่อเอาชนะอย่างเดียวนะคะแล้วเวลาเล่นก็ใช้สติสมาธิปัญญาเพื่อให้เกิดทักษะนะคะเพื่อให้เกิดความคิดแปลกๆใหม่ๆเพื่อนำไปสู่ทีมที่จะชนะเลิศอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายภควัตติเลกไพศาลอยู่ทีม WY Unicorn วันนี้รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการต้านยาเสพติดปี2560ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาผมรู้สึกปลาบปลื้มที่อาจารย์เขาจัดโครงการฟุตบอลให้นักเรียนออกกำลังกายอาจารย์เขาจัดโครงการนี้เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีความสามัคคีร่วมกันก็ได้รู้รักสามัคคีได้รู้จักเพื่อนๆคนอื่นได้ฟุตซอลกับเพื่อนๆรู้สึกสนุกมากครับวันนี้ขอบคุณครับครับผมชื่อต่อครับอยู่ทีมตะชีเดียสครับคือรู้สึกดีครับที่ทางวิไลจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลขึ้นมาครับหวังว่านัดหน้าก็จะเอาแชมป์ให้ได้ครับผมขอให้ทุกคนเล่นด้วยสติครับแล้วก็ใช้ความสามารถอย่าเล่นรุนแรงนะฮะมีน้ำใจนักกีฬาครับผมและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษานั้นได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นกิจกรรมที่ดีต่อนักเรียนนักศึกษาได้ทั้งการออกกำลังกายได้สุขภาพที่ดีนะคะฝึกให้รู้จักความสามัคคีความมีระเบียบวินัยมากขึ้นอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ